สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับคลิปนี้เป็นคลิป5ราศีที่จะมีโชคประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567สมาชิกหลายท่านรอคอยแล้วก็จัดให้นะครับสมาชิกหลายท่านเฝ้ารอคอยอยู่เพราะว่ามันเข้ามา5งวดติดแล้วนะครับก็คิดว่างวดนี้จะเข้าเป็นงวดที่6เพราะว่าเลขมีพลังนะครับก็คลิปนี้ก็มาสรุปให้ดีกว่านะครับเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้ก็คือคลิปเลขดับก็ใส่ข้อมูลไปเยอะมากเพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจในการคัดกรองเลขดับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยมันยากแล้วมันก็คัดเลือกยากเหมือนกันสมาชิกหลายคนนะครับไปดูแล้วก็คอมเมนต์ว่ามันยาวมันวกวนอยากจะดูเฉพาะเลขเน้นๆนะครับข้อมูลบางทีก็ไม่ได้สนใจผมก็เลยมี2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงก็อยากฟังข้อมูลเพราะว่าได้ความรู้เรื่องดาวบางกลุ่มก็บอกว่าอยากให้เน้นๆเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเน้นๆให้ละกันนะครับท่านผู้ชมที่ไม่ชอบการอธิบายความรู้ต่างๆก็จะได้ไม่คอมเมนต์นะครับดักกันท่านสมาชิกสามารถคอมเมนต์ได้นะว่าอยากได้แบบเดิมที่ให้ความหมายดาวแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมผมจะได้ให้ถูกใจท่านผู้ชมนะครับเริ่มจากราศีแรกราศีเมษนะครับราศีเมษก็ยังต้องติดโผอยู่นะครับเนื่องจากว่าดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับไปจนถึงเมษายนเดือนอีก 2-3 เดือนนี้เลยนะเพราะว่าพระรหัสบดีจะย้ายเดือนเมษาปี67อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ดาวพระเกศเลข9ซึ่งย้ายจากราศีพฤษภนะครับเข้าราศีเมษคู่59คู่นี้เป็นคู่ที่มีพลังเลข9เนี่ยไปอยู่กับเลขอะไรก็จะคูณ2สืบเนื่องจากเลข9เนี่ยก่อกำเนิดเติมแล้วเนี่ยมาจากเลข8พระราหูนะครับพระราหูสมัยก่อนหางเป็นงูโดนพระนารายณ์ตัดส่วนหางก็เลยกำเนิดงอกเป็นนะครับพระเกศเลข9ฉะนั้นก็เลยจะมี2ส่วนจะมีพลังแฝงนะครับบางครั้งเลข8ไม่มาเลข9ก็มักจะมาสลับกับเลข8นะครับงวดไหนที่มาองค์เต็มเลยก็จะมา8 9ยันเลข9จะมีพลังคูณ2บวกกับภพราพะนะครับมีดาวเสาร์เลข7อยู่ในบ้านพระราหูเลข8คู่นี้เป็นคู่ส่งเสริมพลังกันนะครับในตำแหน่งราพะนะครับก็ทำให้ราศีเมษมีนะครับพลังมีโอกาสจะถูกหวยงวด1กุมภาด้วยประการฉะนี้ไปดูเลขที่ผมนำมาให้5 8 9นะครับก็มาจากราศีเมษบวกกับภพราพะอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือราพะ78แล้วก็ดึงเลข9ดาวพระเกศมาอีกนะครับเลข1เป็น789จำเป็นนะครับที่จะต้องให้ทั้ง2ชุดเพราะว่าตัดยากจริงๆเพราะว่าในเดี๋ยวรอชมนะครับวันอาทิตย์ตอนเย็นผมจะจัดรายการเลขนำโชคจากราศีก็จะมีเวิร์ดดิ้งที่สำคัญก็คือเลขเก่าจะกลับมานะครับทำให้ผมคัดเลือก2คู่นี้มาให้ราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเคยถูกรางวัลนะครับทั้ง79ทั้ง58มาแล้วนะครับทั้ง89ด้วยฉะนั้นก็มีโอกาสจะถูกอีกนะครับ3ตัวคือ589กับอีกชุดหนึ่งคือ789ก็ตัดไม่ได้ให้5คู่นะ5889เคยออกแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาออกนะครับ5995 7887เราตามกันอยู่นะแล้วก็7997เพิ่งออกไป8998ก็ออกไปก่อนงวดที่แล้ว1งวดเท่านั้นเองครับก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมษโชคดีนะครับต่อไปเลยนะครับชาวราศีตุลชาวราศีตุลนี่ก็ไม่ได้ติดโผมานานแล้วเหมือนกันแต่วันนี้เนื่องจากเล็งกับราศีเมษก็เลยติดโผเข้ามาเพราะราศีเมษมีดาวพฤหัสบดีนะครับแรงมากๆเลยก็มาดูกันนะครับลัคนาวางไว้ที่ราศีตุลมีดาวจรเป็นดาวจันทร์นะครับได้ตำแหน่งจันทรุสุริยานะครับในเนื้อในระวังจากเป็นราชาโชคภพราพะนะครับไม่มีดาวจรแต่มีดาวอาทิตย์เลข1นะครับอยู่ในภพราพะแล้วก็ดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในราศีตุลบ้านของดาวศุกร์เลข6ก็จะได้เลขมา3ตัวนะครับดาว3ดวงคือ1 2 6ส่วนการเล็งกันนี่ก็ได้น้ำหนักถึง 90% เลยนะครับราศีตุลเล็งกับราศีเมษฉะนั้นผมก็เอาดาวจร
นะครับมาทั้ง3ดวงเลยดาวจันทร์ดาวพฤหัสบดีและดาวพระเกศนะครับก็จะได้อีกชุดนึงคือ259ตัดออกมาให้คุณได้นะครับ3คู่ก็คือ1221 1661 2552 2662แล้วก็5995นะครับชาวราศีตุลก็มีโอกาสที่จะมีโชคในวันนี้เหมือนกันไปต่อเลยครับราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยระวังลัคนาไว้ที่ราศีมังกรก็จะมีดาวอาทิตย์อีกหนึ่งในตำแหน่งดาวย้ายดาวการเงินเนี่ยก็จะเป็นนะครับราศีกุมก็จะมีดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์เดินไปที่พบการเงินนะครับโคจรไปที่พบการเงินก็หมายถึงว่าการเงินก็จะเข้าหาตัวคุณเองอยู่กับนะครับในบ้านของพระราหูเลข8คู่นี้ก็จะเป็นการเงินก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวคุณนะครับฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ผมจัดชุดนะครับที่มีพลังมาให้คือ178งวดก่อนเน้นมากเลยนะเลขชุดนี้แต่ว่าไปออก79งวดนี้มีโอกาสที่จะถูกนะครับ178เจาะได้3คู่ครับ1771 1881แล้วก็7887นะครับก็ขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีไปถึงราศีที่4แล้วครับราศีกุมราศีกุมก็ครับวางลัคนาราศีกุมก็จะมีดาวเสาร์นะครับจรเข้ามาแล้วก็ในบ้านของพระราหูเลข8ส่วนดาวการเงินก็เช่นกันนะครับมีพระราหูอยู่ในราศีมีนแล้วเป็นบ้านของพระรหัสบดีนะครับฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้การเงินก้อนใหญ่เหมือนกันชาวราศีกุมนะครับผมจัดมาให้3คู่คือ578ก็เมื่อกี้นะครับบอกว่าอาจารย์เมื่อกี้นะครับมังกรก็ใหญ่นะครับกลุ่มก็ใหญ่อีกก็มีความเป็นไปได้ที่จะออกคู่78นะเพราะ78เป็นคู่นะครับคู่มิตรใหญ่นะครับราศีกุมนะครับ578ตัดมาได้3คู่คือ5775 5885ชื่อหนังสือผมมีโอกาสออกซ้ำแล้วก็7887เลขที่เรารออยู่ถ้า7887มาก็ถูกทั้งราศีมังกรและราศีกุมนะครับไปดูราศีต่อไปเลยราศีสุดท้ายราศีที่5ราศีมีนราศีมีนเนี่ยนะครับก็ดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าบ้านมีดาวโคจรที่เข้ามาในลัคนาราศีมีนก็คือดาวพระราหูเลข8พบการเงินเนี่ยเป็นราศีมังกรเป็นบ้านของดาวเสาร์เลข7 8เนี่ยฉายแสงถึงกันก็ยังเป็นคู่มิตรที่นะครับส่งพลังให้กันฉะนั้นคู่7 8เป็นอีกคู่หนึ่งที่มีโอกาสที่จะมีพลังมาในงวดนี้รวมถึงพบการเงินก็จะได้คู่ที่สำคัญคือคู่5 9 5เป็นราชาโชค9คูณ2นะครับคู่นี้ก็เผลอๆจะออกคู่เลข59ก็ได้นั้นวันนี้เป็นเลขมงคลนะครับราศีมีนผมจัดมาให้เหมือนชาวราศีเมษฉะนั้นมันจะมีการจับคู่ที่เหมือนกันอยู่เลยนะราศีเมษจะเหมือนกับราศีมีนราศีมังกรก็จะมีนะครับคู่ที่เหมือนกันนะครับก็คือ178คือมี78เหมือนกับชาวราศีกุมนะครับราศีมีนก็มี3 คู่นะครับ2ชุด3คู่2ชุด589กับ789เหมือนชาวราศีเมษเลยฉะนั้นถ้าชุดมีนมาชุดเมษก็ต้องถูกนะครับก็เจาะมาได้เหมือนกันเหมือนกับชาวราศีเมษ5คู่นะ5885 5995 788 7997แล้วก็8998นะครับเน้นๆเลยนะครับ5ราศีนะครับความหมายดาวหรือความสำคัญก็อธิบายพอสังเกตพอนะครับก็สำหรับสมาชิกที่เข้าใจนะครับแล้วก็นะครับอยากให้ผมจัดรายการดีๆแบบนี้ก็สนับสนุนเป็นกำลังใจกันกับในการเช่ากระจกนะครับพระราหูไปบูชาเพื่อเสริมโชคลาภกันนะครับบ้านละ5บานนะครับบานแรกติดที่หน้าประตูบ้านนะครับบานที่2ติดที่นะครับห้องครัวบานที่3ติดที่นะครับห้องน้ำมาที่4ติดที่ห้องนอนแล้วก็มาที่5ติดที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านถ้าไม่มีก็ติดที่เสาภายในบ้านครับก็อย่าลืมนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีหิน85ให้เช่าเพื่อนะครับเสริมพลังให้กับเดือนแห่งพระราหูนะครับเพราะเดือนกุมภาเหมือนชาวราศีกุมเนี่ยก็อยู่ในเดือนกุมภาเนี่ยก็จะมีนะครับคู่78นะครับอยู่ตอนนี้นะครับก็จะได้เสริมพลังกันเส้นเดียวก็999บาทผมแถมชุดมั่งมีเงินทองให้1ชุดแล้วก็ในเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยถ้าเราจะเช่าอีกเส้นหนึ่งไปให้กับคนที่เรารัก
ให้กับลูกให้กับสามีภรรยาหรือพี่น้องเนี่ยผมลดให้พิเศษนะครับคู่เนี่ยผมลดให้เหลือ 1,559 บาทแถมชุดมั่งมีเงินทองให้เส้นละ1ชุดนะครับก็ใครอยากเช่าหนังสือนะครับก็สามารถติดต่อ call center ได้ลดให้ 1,000 หนังสือ85นะครับดูก่อนซื้อก่อนลงทุนก่อนจะได้ไม่ต้องเจอเลขอั้นซื้อลอตเตอรี่ก็จะได้ไม่เจอซื้อแล้วหาซื้อเลขที่ต้องการไม่ได้นะครับหนังสือ85ทำล่วงหน้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับฉะนั้นสามารถนำไปเป็นคู่มือสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนหนักลงทุนเพื่อเน้นเป้าหมายใหญ่ๆนะครับก็สนใจผมดูดวงก็สามารถนะครับตรงชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดติดต่อผ่าน call center นะครับเดี๋ยวผมจะดูดวงแล้วก็แถมตัวเลขมงคล24งวดแบบสรุปเน้นๆให้นะครับบนล่าง3คู่นะครับให้ไปลงทุนกันใครที่อยากเปลี่ยนกระเป๋าเงินใหม่อยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ก็สามารถติดต่อ call center นะครับก็ไม่แพงนะครับเบอร์โทรจาก 5,000 เหลือ 2,900 บาทนะครับโดยเฉพาะการเข้ากลุ่มนะครับสนใจเข้ากลุ่มทั้งรายวันและรัฐบาลก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มเพื่อให้ผมวิเคราะห์ตัวเลขรายวันได้ทุกวันอยู่ในกลุ่มผมก็เข้านะครับพูดคุยในกลุ่มทุกวันรัฐบาลก็เหมือนกันมีการเน้นตัวเลขชุดพิเศษให้ก่อนช่อง YouTube นะครับเพราะว่าผมก็ต้องให้สมาชิกในกลุ่มไปลงทุนได้ก่อนรวดเร็วกว่าเพราะว่าบางทีช่วงนี้เลข8อั้นแล้วเลขอื่นๆทยอยอั้นออกมาอีกหลาย10คู่ฉะนั้นมันก็ซื้อยากลงทุนยากอยู่ในกลุ่มก็จะได้ความเป็นพิเศษนะครับสมาชิกก็สามารถนำตัวเลขไปลงทุนได้ก่อนนะครับเข้ากลุ่มในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมก็จะมีของมงคลชุดนะครับเสริมทรัพย์รับโชคให้เป็นเหรียญ8เหรียญนะครับแทนนะครับพลังพระราหูเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของความเป็นมงคลเลข8นะครับเลขของคนจีนเนี่ยถือว่าเป็นเลขที่มีมงคลเลข1เลยนะส่วน5เหรียญเนี่ยตัวแทนพระหัสบดีเรื่องของความสำเร็จสมหวังนะครับผมก็จะส่งให้ทั้ง2ชุดอ่ะทั้ง8เหรียญกับ5เหรียญแล้วก็จะมีของมงคลชุดมั่งมีเงินทองเพิ่มให้อีก1ชุดส่งให้ให้ฟรีนะครับสำหรับคนที่สมัครเข้ากลุ่มนะครับก็จะส่งให้ทางไปรษณีย์ถ้าขยายส่งอีเมลก็แจ้งทางน้อง call center นะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิป5ราศีที่จะมีโชคงวดนี้ขอให้5ราศีเข้าเป็นงวดที่6นะครับยังไม่หลุดเลยยังไงก็ฝากติดตามคลิปเลขดับด้วยนะครับออกมาแล้วนะครับเลขตัวที่2กว่าจะคัดเลือกก็ยากเหมือนกันต้องใช้นะครับข้อมูลในการคัดกรองก็เลือกยากแต่ก็มั่นใจว่าเลขดับจะไม่มาเป็นงวดที่7ติดกันนะครับวันอาทิตย์ตอนเย็นผมจะจัดเลขนำโชคจากราศีโค้งสุดท้ายให้นะครับมีข้อมูลใหม่ๆจะสรุปเพิ่มเติมให้นะครับก่อนที่นะครับจะถึงวันลอตเตอรี่ออกวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็เหลือเวลาแค่ประมาณ4วันเป็นโค้งสุดท้ายที่ท่านจะได้ไปตัดสินใจก่อนนะครับลงทุนโค้งสุดท้ายที่จะมาถึงบางคนลงทุนไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ก็สามารถที่จะลงเพิ่มเติมได้สำหรับในช่วงท้ายๆก่อนลอตเตอรี่จะออกนะครับบางคนอาจจะมีตัวเลขที่ชอบเพิ่มเติมก็ลงทุนเพิ่มได้อีกบางส่วนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งมีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนเราจะได้ไม่พลาดกันก็รอพบคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ติดตามคลิปที่ออกมาแล้วด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามชมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีโชคดีในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้ทุกๆท่านเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามคลิปใหม่ๆที่กำลังจะออกมาด้วยนะครับสวัสดีครับ